สวัสดีครับผมเรนจาก IMAC Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าวิธีการบล็อกแล้วก็สวนกลับของท่าต่อยเคียวกุสกินะครับหรือว่าหมัดตรงของวิชาคาราเต้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็จะมาสอนวิธีการกันการต่อยหมัดตรงนะครับหรือหมัดเคียวกุสกิตอนแรกเรามาฝึกท่าอุชิโอเกะก่อนคือการปัดออกด้านนอกนะครับเหมือนเอาไซบ็อกนั่นเองก็วิธีการทำจะพันแขนอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงอยู่ที่ระดับข้างหน้าไหล่ของเราถ้าเป็นวิชาโชชินจะอยู่ข้างหน้าไหล่นะครับพออีกขั้นนึงก็วนกลับกดลงอย่างนี้นะครับแขนนี้ก็จะดึงกดหนีบศอกไว้ดึงข้อดึงตรงมือสูงๆไว้นะครับต่อไปจะเป็นให้พี่ริวต่อยมาจะซ้อมเวลาซ้อมก็จะยืนอย่างนี้นะครับพอเขาต่อยมาปุ๊บเห็นป่ะครับมันจะอยู่ข้างหน้าไหล่เราอย่างนี้แล้วก็กดลงนิดนึงเพื่อคอนโทรลเขาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่ท่าแรกก่อนก็คือบล็อกแล้วก็ต่อยสวนกลับนะครับง่ายๆอันนี้เป็นเบสิกลองดูตึ๊บนี่นะครับก็จะต่อยแรงๆนะครับของจริงถ้าเดี๋ยวดูอีกรอบนึงบล็อกอย่างนี้นะครับถ้าระยะไกลมากก็สามารถขยับเข้าไปได้ขยับเข้าไปนี่นะครับถ้าเราใกล้ไปเนี่ยเราต่อยไม่ได้รู้สึกหมัดนะครับก็ดึงเข่ามาข้างหลังได้นิดนึงนี่นะครับเวลาซ้อมถ้ามันต่อยหมัดใกล้ไปเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าโดนจริงๆเขาจะเจ็บด้วยครับต่อไปท่า2นะครับจะใช้ร่วมกับท่าโยโกเกริโยโกเกริก็คือท่าถีบไซคิกนะครับแต่เป็นของคาเต้จะหนีบขาเข้าเท้าเข้าอย่างนี้แล้วก็สะบัดออกไปเหมือนแส้อย่างนี้นะครับส่วนที่เราเตะก็คือบริเวณที่โครงนะครับเดี๋ยวลองให้พี่ริวต่อยมานะครับระดับแรกปัดท่าเดิมอุชิโอเกะแต่ว่าเราจะสไลด์ออกข้างมาเฉียงๆครับต่อไปก็ยกขานี้ขึ้นปุ๊บถีบถ้ามันไกลไปก็ใช้ปลายเท้าหมุนเข้ามาให้มันย่นระยะได้อย่างเช่นนี้ปุ๊บมันก็ถ้าใส่แรงไปจริงมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึงครับท่า2ก็จะประมาณนี้ต่อไปท่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นจากถีบโยโกเกริจะเป็นฮุกคิกแทนนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูจริงๆแล้วก็จับได้อย่างนี้เอาเท้าเข้ามานิดนึงปึ๊บถีบข้างหลังได้ตวัดตรงนี้ไปนะครับจริงๆมันจะโดนหัวถ้าตวัดไปจริงๆแต่ท่านี้ต้องใช้ความอ่อนตัวหน่อยนะครับดูอีกรอบนึงครับครับก็จบแล้วครับกับท่าบล็อก3ท่านะครับครับก็จบแล้วครับกับท่าบล็อกเคียวกุสกิของวิชาคาราเต้ทั้ง3ท่านะครับถ้าคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ IMAC Dojo ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ IMAC Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ